พรสวรรค์ลดนิดหน่อยครับดูเนื้อตัวทั้งมวยทั้งคู่ครับรักเกียรติเกียรติประพัดช่างได้123ปอนด์ผ่านสิงห์ดำโชคกันนะช่างได้123ปอนด์ผ่านแม่คู่ค้ำละเอามือลงครับเราสองคนไม่เคยเจอหน้าพี่ถูกไหมเพิ่งเจอครั้งแรกรักเกียรติเกียรติประพัดครับครั้งสุดท้ายต่อยไว้ที่ช่อง11ครับยืนตรงยืนตรงไปแพ้ตะเภาทองได้ไงวันนั้นน่ะพี่จำได้แม่นเลยอ่ะแพ้หมดแรงหรือว่าแพ้เพราะต่อยกลางวันครับแพ้หมดแรงครับหมดแรงแล้วทำไมถึงหมดอ่ะวันนี้จะหมดไหมเนี่ยไม่ครับแล้ววันที่ต่อยกับตะเภาทองน้ำหนักเท่าไหร่124แล้ววันนี้ล่ะ123วันนั้น123 123เท่ากันครับจะฟอดไหมวะไอ้น้องไม่ครับวันนี้ต่อยกลางคืนครับกลางคืนคือฟื้นนะครับน้ำหนักจริงๆเราต่อยไว้เท่าไหร่ต่อยประมาณนี้ครับประมาณ123 23 22 24เนี่ยซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่ค่ายเกียรติพัฒน์ครับแถวไหนอ่ะแถวงามวันซอย3ครับพูดดังๆนะแล้วเวลาเราปั้มก็ปั้มกับพวกไหนปั้มกับพวกลุงเกียรตินะครับเออลุงเกียรติเอ้ยลุงเกียรตินี่ดีนี่ทำไมเวลาเราต่อยทีไรทำไมมันต้องมีเสียงฮือฮาทุกทีเซียนมวยคิดไปเองไหมคิดว่าไม่รู้กันเออพี่ว่าคิดไปเองนะเราก็ออกอาวุธได้รุนแรงนะครับวันนี้มาลดน้ำหนักแล้วหรือว่ามาพอดีมาลดนิดหน่อยครับลดนิดหน่อยนะยืนยันกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั้งนี้ถึงเด้แล้วก็แฟนรายการศึกแสงมรกตวันนี้บอกวันนี้ขอร้องเลยอย่ามาอะไรกับผมนะผมสู้เต็มที่บอกเลยครับวันนี้สู้เต็มที่ครับขอให้ช่วยเชียร์ผมด้วยครับได้ยินหรือยังล่ะอย่ามาโหฮานะขอร้องนะซ้อมดีไหมถามจริงดีครับมั่นใจไหมว่าไอ้น้องว่าจะเกิดครับผมมั่นใจครับมั่นใจนะปล่อยลุมพินีกี่ครั้งแล้วต่อยเยอะครับลุมพินีมาต่อยเยอะแล้วนะคงไม่ตื่นเต้นอะไรนะมาสิงห์ดำติดเลยสิงห์ดำติดกันเลยสิงห์ดำตั้งแต่พี่ทำรายการมวยรายวันมาไม่เคยเจอหน้าสิงห์ดำเลยอ่ะครับสิงห์ดำหายไปไหนมาครับอ๋อไปบวชอยู่ครับไปบวชแล้วก็ศึกมาที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ที่สิงห์ดำที่กำลังสดสดเลยมีอยู่ช่วงนึงอ่ะต่อยละมวยระดับไหนก็ที่เขาดังอยู่ตอนนี้ก็หลายคนนะครับใครมั่งล่ะเอ่ยให้พี่ฟังดิจำไม่ได้ครับจำไม่ได้นะหลังจากบวชแล้วกลับมาเรามาต่อยไว้กี่ครั้ง3ครั้งครับอ้าวเริ่มเลยชนะแพ้ใครบ้างแพ้เมืองซีครับแพ้เมืองสี่แล้วมาชนะสายันน้อยชนะสายันน้อยแล้วก็แพ้กลางปีแพ้กลางปีที่ไหนที่ใต้ครับที่ใต้นะแพ้แบบหมดแรงหรือเปล่าแพ้เล็กครับแพ้เล็กกลางปีใหญ่นะครับท่านต่อยหรือว่าปล่อยต่อยก็ไปน้ำหนักแบบร้อยต่อย124แล้วน้ำหนัก123เคยต่อยไว้ใครหรือเปล่าเคยต่อยเคยครับน้ำหนักนี่ชอบไหมชอบครับโชคกันนะซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ที่เด็ก99ครับอ๋อสะพานกว่านี่มาซ้อมดีเด็ก99เลยครับแล้วคราวที่ไปแพ้เมืองสี่แพ้กลับมาไฟแรกครับกลับมาจากบวชพันต้าหนึ่งไฟแรกตอนนี้ซุ่มอยู่ที่เด็ก99นะครับเคยต่อยรักเกียรติไหมไม่เคยครับครั้งแรกครับเคยเห็นรักเกียรติไหมเคยครับเพราะเป็นมวยอะไรมวยตีนฟ้าครับเอ้ยนี่คนลาดลีนี่ครับโอ้คนบ้านเดียวเลยอยู่อำเภออะไรอ่ะอยู่อำเภอโพธารามโอ้นี่บังแพ้ใกล้กันเลยครับเฮ้ยตีมืออ้าวตีไม่โดนอีกแล้ว123ไม่มีปัญหานะแล้วลดเท่าไหร่น้ำหนักตอนเช้าผมมาเกินปอนด์นึงครับก็ไปสอบเกินปอนด์นึงแล้วก็ทั้งใน123วันนี้ถ้าจะตีเข่าทางด้านรักเกียรติเนี่ยจะตีช่วงไหนลงเหล่ดูสิชี้เป้าเลยจะตีช่วงไหนหน้าท้องครับเอ้าไหนต้องชี้ดิบริเวณไหนเอาซี่โครงนี้เลยเหรอรักเกียรติเขาจะตีเราซี่โครงนี้แล้วเราล่ะครับเราจะเตะเขาตรงไหนล่ะชี้เลยโครงเหมือนกันครับชี้เลยชี้เป้าเนี่ยครับเอาล่ะครับวันนี้บอกท่านผู้ชมยืนยันอีกสักครั้งเด้อย่ามีเสียงอะไรเลยผมจะได้ต่อยแบบสบายใจให้มาเชียร์เราวันนี้สู้เต็มร้อยครับเออได้ยินหรือยังแล้วเราล่ะสู้กี่เปอร์เซ็นต์สู้เต็มร้อยครับเพราะว่าเตรียมตัวมานานครับเพราะว่าครูชกถอนหลายครั้งแล้วครับอ๋อจะได้ต่อยแล้ว2เดือนแล้วเหรอกะวันนี้จะมาแจ้งเกิดนะอ้าวคู่ค้ำของรายการศึกษามรกตครับรักเกียรตินี่มาช่างพอดีเลยส่วนทางด้านสิงห์ดำเนี่ยมาสอบ124แล้วก็ช่างจริง123ปอนด์ผ่านนะดูว่าดูเนื้อตัวมวยทั้งคู่ครับ
จำปาทองสอสมบูรณ์ช่างได้110ปอนด์ผ่านน่าเปิดหัวซะสวยเลยรายการมวยรายวันหนูเอาตลาดแขกก่อนดีกว่าตลาดแขกครับครั้งสุดท้ายต่อยไปใครต่อยที่ลุมพินียอดนิยมครับโอ้วันนั้นน็อกเลยนี่ครับวันนั้นชนะน็อกลูกไหนมัดเท้าเข่าศอกเข่าครับโหตีน็อกเลยนะน้ำหนักเท่าไหร่ครับ110ครับแล้ววันนี้ล่ะเกิน 7.8 ครับวันนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่110ครับอ๋อน้ำหนักที่ชนะน็อกยอดนิยมได้มั้ยครับสักสำลิดซ้อมที่ไหนครับกระบี่ครับเด็กกระบี่เหรอครับเอาแล้วเวลาเราจะปั้มจะอะไรกับใครอ่ะดึงมวยมาจากกรุงเทพมาปั้มครับอ้าวปั้มกับใครดึงมวยมาจากกรุงเทพชื่ออะไรพอรู้มั้ยใกล้สวิตยิมสอนศิลป์อ๋อพวกสอนศิลป์สวิตยิมฝนหลวงพวกวิชาอะไรพวกเนี้ยครับเอามาซ้อมปั้มกับเราครับหัวหน้าคณะเราชื่ออะไรสัมฤทธิ์สังหลังครับเหรอครับช่วงหลังร่างกายเราดีเนี่ยเราดูแลตัวเองไงพักผ่อนขยันซ้อมบำรุงของเราแล้วมีฟอร์มแถวกระบี่แถวภูเก็ตแถวอะไรมั้งไหมไม่มีครับพอหลังจากที่ชนะยอดนิยมน็อกเสร็จก็ซ้อมรอรายการเลยครับเคยต่อยกับจำปาทองไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยเหรอครับน้ำหนักจริงๆที่เราต่อยที่เราชอบประมาณเท่าไหร่อ๋อ110ครับ110นี่นะครับคิดว่าชอบไปนะครับมันใหญ่โตเหลือเกินเอามาจำปาทองติดเลยครับจำปาทองพี่เห็นเราต่อยกับใครทำไมไม่เคยต่อยตัวเท่ากันเลยล่ะครับทำไมต่อยตัวใหญ่ตรงข้ามใหญ่ยังเลยครับแล้วเนี่ยเขาก็ใหญ่อีกแล้วครับครั้งสุดท้ายต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่ลุมพินีครับพลิกแพ้แพ้ใครครับพลิกแพ้ให้กับจำได้ไหมจิ้งหรีดทองสอทอมอนคนทองครับน้ำหนักเท่าไหร่ที่แพ้เขาอะวันนั้นมาต่อยเต้นกันครับ113ปล่อยอ๋อก็คือมาวันนั้น113ปล่อยแทนก็การฟิตซ้อมก็ไม่ดีใช่ไหมครับแต่คราวนี้ซ้อมดีไหมครับซ้อมกี่วัน20วันได้ไข้สอสมบูรณ์มันอยู่ส่วนไหนวะน้องจังหวัดรังครับโอ้นี่กระบี่อ่ะนี่คนตังอ่ะครับอันนี้คนลาดเลี่ยเคยไม่เคยต่อยกันเลยเหรอไม่ครับเด็กๆเล็กๆก็ไม่เคยต่อยกันไม่ครับมีฟอร์มแถวตรังแถวใต้บ้างไหมขอสักฟอร์มดิพี่ว่าละพอดูแล้วขนาดเราไปต่อยมาแน่เลยมีไหมไม่ครับไม่ค่อยได้ต่อยปากใต้พอทางแพ้ทางด้านใครนะจริงดีตองก็ไม่ได้ต่อยเลยเหรอครับอีสานก็ไม่ได้ไปต่อยไม่ครับเก็บตัวเลยครับน้ำหนักจริงๆที่เราชอบน้ำหนักเท่าไหร่ครับ108ถึง110แล้ว110เนี่ยชอบไหมถามจริงๆเลยจับใจก็ได้ก็ชอบชอบแน่นะปล่อยกิโลอ่ะ153แล้วซ้อมสอสมบูรณ์แถวมันอยู่ค่ายมันอยู่แถวไหนนะแถววังวิเศษแถวจังหวัดตรังนะแล้วปั้มกับใครเวลาปั้มอ่ะครับมวยที่บ้านครับยังไม่ค่อยดังอ๋อไม่ค่อยดังกี่โลตัวหลายคนด้วยหลายคนหักล้มที่ล้มไงไหมต่อยที่ต่อยแถวภาคใต้อ๋อดูเนื้อตัวเนี่ยในฐานะต้องจับเนื้อตัวตลาดแขกสักนิดนะจับเลยเป็นไงดูเนื้อตัวเขาดีไหมครับดีไหมครับไอ้น้องลองจับเนื้อตัวเขาบ้างดิเป็นไงดีครับดีนะอายุเท่าไหร่เรา17ครับเราอ่ะ17โอ้17เท่ากันปล่อยกี่โลปล่อยกี่โล53ได้53ครับเป๊ะป่ะหรือว่าเกินกว่านี้ครับเราปล่อยกี่โลครับ54ครึ่ง55 54ครึ่ง55 53ยืนติดกันสิครับวันนี้พี่ขอเป็นกำลังใจให้เรานะครับเพราะเราเจอใครไม่เคยตัวเท่ากันเลยนะครับเตะอยู่ไหมน่าจะอยู่วันนี้เราจะตีอยู่ไหมไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันครับแต่เขาบอกว่านี่น่าจะเตะอยู่ครับอ่ะดูครับนี่คือคู่ที่3ในรายการครับเป็นไงล่ะเนียนตาไหมสำหรับช่วงเกาะติดตาช่างวันนี้ครับศึกแสงมรกตของจ่าทุยจัดจ่าแปะเข้ามันไก่เป็นผู้ช่วยและก็จ่ายยานะครับค่าดูเก็บไว้ที่240บาทสำหรับชั้น3ชั้น2ก็480ครับคู่มวยมีดังต่อไปนี้นะครับคู่ที่1เป็นมหาชนเจอเพชรอรุณครับบัวขาวครับปกติจะเจอกับ
ลิศทวีเผอิญเลิศทวีถอนซะก่อนก็เลยอบัตโต้ดาบรันสารคามครับมาแทนคู่ที่สามครับเดียวเจออังกอร์คู่ที่สี่จำปาทองเจอตลาดแขกลัดเกียรติเจอสิงห์ดำนี่คู่ค้ำนะครับคู่รองเป็นพรสวรรค์กับกางเข็นเหล็กและคู่เอกครับก้าวแต้มเจอมานัสศักดิ์นักมวยที่ลดน้ำหนักนะครับเยอะๆก็มีนี่นะครับกางเข็นเหล็กแป้งเย็นไอโอเดิมครับลด 1.4 แล้วก็มีตลาดแขกลดแค่ 0.8 นอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับนักมวยที่ผมชอบนะวันนี้ผมชอบ3ตัวแล้วครับท่านผู้ชมครับผมชอบไปทางด้านตลาดแขกศักดิ์สำริดครับโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินเบียดไปบดไปเบียดไปบดไปครับจำปาทองก็คงจะเสร็จไปปลายแล้วก็ชอบไปทางด้านกางเข็นเหล็กแป้งเย็นไอโอเดิมครับโอ้โหมวยตัวนี้ครับขอให้เดินอย่างเดียวเดินเสียบเดินเสียบไปผมดูช่วงหลังเนี่ยพรสวรรค์เนี่ยร่างกายเนี่ยเริ่มมีย่นมียุบให้เห็นและคู่เอกก็คงจะเป็นก้าวแต้มลูกพระบาทครับก็คงจะย้ำชัยหนึ่งครั้งสรุปแล้ววันนี้ผมชอบ3ตัวเลยนะครับชอบทางด้านตลาดแขกกางเข็นเหล็กและก้าวแต้มนะครับนะแต่ว่าตลาดแขกชอบเป็นพิเศษเมื่อไรวันสุดยอด